พาไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ชายคนนึงเนี่ยมือเต็มไปด้วยเลือดหมดเลยปรากฏว่าเกิดประทัดระเบิดใส่มือครับได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมอยู่แถวแถววัดเสนารามหมู่ที่1ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาครับคนเจ็บคือนายกนพงศ์ชีช้างอายุ26ปีถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายแล้วก็บริเวณมือขวาเนี่ยนิ้วขาดนะครับคุณผู้ชมนิ้วกลางขาดเลยนิ้วซ้ายก็ขาดเหมือนกันเลือดเต็มมือไปหมดครับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วญาติบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขามีการจุดประทัดเล่นกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกิดพลาดน่าจะโยนไม่ทันประทัดก็เลยระเบิดใส่มือแบบที่คุณผู้ชมเห็นโชคดีว่ายังได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังรู้สึกตัวอยู่ยังไม่เป็นอะไรมากครับอันนี้ยังแค่เจ็บมือนะฮะที่สมุทรปราการจริงๆก็จะเห็นข่าวว่านิ้วขาดเลยอ่ะครับเพราะว่าโยนไม่ทันแล้วมันระเบิดคามือนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นี้ทุกๆปีเพื่อนผมเป็นหมอตาเนี่ยก็ต้องโพสต์ว่าเอาอีกแล้วเด็กตาบอดพลุเนี่ยมันใส่เข้าไปในตานะเพราะฉะนั้นพลุเนี่ยสนุกมากมายก็จริงแต่ก็มีอันตรายมหันต์นะครับเรื่องของการจุดพลุจุดลูกไม้ลูกจุดเพลิงอะไรก็ตามแต่เด็กๆเนี่ยเด็กๆหลายคนโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นเมื่อคืนเนี่ยเล่นกันเยอะมากมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าเด็กๆเนี่ยมาจุดพลุแล้วสะเก็ดมันกระเด็นเข้าไปในบ้านเขาถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะทำยังไงไปดูคลิปตอนที่คุยกับเด็กๆก่อนครับอันนี้เป็นวงจรปิดนะครับช่วงที่เด็กๆเขามาเล่นรู้จักกันเดี๋ยวให้คืนแป๊บนึงเดี๋ยวให้คืนแป๊บนึงเดี๋ยวให้คืนเดี๋ยวให้คืนแป๊บนึงนะโทรบอกน้องจิตน้องจิตเข้าเวรอยู่เดี๋ยวให้คืนเดี๋ยวให้คืนแน่มึงอ่ะ2รอบแล้วเดี๋ยวให้คืนแน่นะครับเดี๋ยวให้คืนผมให้คืนโอ้เนี่ยเราสนุกกันเลยแต่ว่าเราไม่สนุกหน้าบ้านตัวเองเลยแล้วสังเกตเหรอเนี่ยแล้วโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครครับโทรศัพท์ผมครับโทรศัพท์ผมแต่ว่าผมไม่ได้จุดใช่ไหมผมไม่ได้จุดชัดเจนนะนี่ครับนี่เป็นคลิปหลังจากที่เจ้าของบ้านเขารู้ว่าเด็กๆเนี่ยมาเล่นพลุหน้าบ้านแล้วก็เลยมีการเรียกพูดคุยเอาโทรศัพท์มือถือมาดูตอนแรกเด็กๆบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้จุดแต่พอมาดูหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์ครับมีการจุดแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยน่าจะเกิดความคึกคะนองเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ในโซเชียลต่อก็เลยเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดไฟไหม้บ้านใครจะรับผิดชอบเนี่ยครับก็เตือนเอาไว้นะครับคุณผู้ชมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ